เป็นที่จับตามองอย่างมากทีเดียวนะคะสำหรับการแถลงข่าวของมหาเถรมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยต่อกรณีที่ภายหลังจากมีคำพิพากษาในการยกฟ้องกรณีในคดีสลายการชุมนุมของมหาเถรมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย7ตุลาคม2551ค่ะที่น่าสนใจก็คือหลายฝ่ายจับตาดูนะครับว่าพันธมิตรจะมารวมตัวกันไหมจะเอาอย่างไรกับคดีนี้เพราะว่าสิทธิ์ในการอุทธรณ์คดีทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ปปช.โดยสรุปเบื้องต้นครับทางพันธมิตรเองจะมีการตั้งคณะทำงานติดตามการทำคดีนี้ของปปช.และจะไปยื่นหนังสือเรียกร้องให้ทางปปช.นั้นเดินหน้าอุทธรณ์คดีนี้โดยแกนนำกลุ่มพันธมิตรจะไปที่ปปช.สนามบินน้ำวันจันทร์ที่จะถึงด้วยครับในขณะเดียวกันเพิ่งแถลงข่าวไปไม่ถึง2ชั่วโมงการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนในบางสำนักกลับกลายเป็นว่าเป็นการนำเสนอในแบบที่ไม่ตรงกับการแถลงข่าวที่เกิดขึ้นครับมันมีสื่อมวลชนบางสำนักนะครับที่ไปนำเอาความเห็นของแนวร่วมพันธมิตรบางคนมาพูดทำนองว่าเดี๋ยวพันธมิตรจะมีการไม่สนดอกว่าปปช.จะอุทธรณ์คดีหรือไม่แต่จะเตรียมฟ้องคดีอาญารายบุคคลต้องย้ำกับคุณผู้ชมณเวลานี้นะครับผมเห็นพันธมิตรหลายคนก็แชร์ข่าวนี้บน Facebook บอกว่ายังไม่มีเรื่องยังไม่ไปไกลถึงขนาดนั้นเบื้องต้นเป็นเพียงจะทำหนังสือรวบรวมข้อมูลและไปยื่นให้กับทางปปช.ดำเนินการอุทธรณ์คดีตามกฎหมายภายในกรอบระยะเวลา30วันเท่านั้นค่ะดังนั้นยึดตามที่มีการแถลงข่าวไปเท่านั้นนะคะสำหรับแนวทางในการที่จะเดินหน้าจากนี้ไปค่ะครับเราจะไปดูรายละเอียดกันสักหน่อยนะครับสำหรับการแถลงข่าวของแกนนำกลุ่มพันธมิตรในวันนี้นะครับโดยหลังจากที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษายกฟ้องจำเลย4คนจากเหตุการณ์สลายการชุมนุม7ตุลาคม2551อันประกอบไปด้วยนายสมชายวงศ์สวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีพลเอกชวลิตยงใจยุทธอดีตรองนายกรัฐมนตรีนะครับพลตรวจโทสุชาติเหมือนแก้วผู้บัญชาการตำรวจนครบาลในขณะนั้นแล้วก็พลตรีพัชวัตรวงสุวรรณผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในขณะนั้นโดยหลังจากที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษายกฟ้องจำเลยทั้ง4คนนะครับวันนี้อดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนำโดยอาจารย์บรรเทพพวงพงพันธ์อาจารย์พิภพธงชัยคุณสุริยสายกตศิลาคุณวิระสมความคิดคุณประพันธ์คุณมีได้ร่วมกันแถลงข่าวแนวทางการต่อสู้คดีหลังจากนี้4ข้อด้วยกันครับประกอบไปด้วยข้อ1อดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยผู้เสียหายและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดมีความเคารพในคำตัดสินของศาลแต่ไม่เห็นพ้องด้วยจึงต้องยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาต่อไปทั้งนี้ทางกลุ่มพันธมิตรเห็นว่าการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรเป็นไปด้วยความสงบปราศจากอาวุธรวมทั้งวิธีการสลายการชุมนุมของเจ้าหน้าที่ไม่ได้เป็นไปตามหลักสากลที่ต้องดำเนินการด้วยวิธีจากเบาไปหาหนัก2ทางการนำกลุ่มพันธมิตรเห็นควรตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามการทำหน้าที่ของปปช.สภาทนายความและทนายความในการดำเนินการยื่นอุทธรณ์เพื่อให้มีข้อมูลครบถ้วนโดยมอบหมายให้นายวีระสมความคิดนายประพันธ์คูณมีนายสุริยสัยกตศิลาทำหน้าที่ติดตามและตรวจสอบ3หากรับความเป็นธรรมอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ก็จะต้องทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมกลับคืนมา4ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้นายวีระสมความคิดพร้อมด้วยผู้เสียหายและผู้เกี่ยวข้องในเหตุการณ์7ตุลา2551ไปยื่นหนังสือต่อปปช.เพื่อขอให้ดำเนินการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาในวันจันทร์ที่1สิงหาคมนี้เวลา11นาฬิกาคดีนี้สมควรต้องอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกาต่อไปเพราะเห็นว่าคำพิพากษาดังกล่าวขัดแย้งกับคำพิพากษาของศาลปกครองกลางมติของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและมติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ได้มีคำวินิจฉัยจากกรณีดังกล่าวมาแล้วว่าการชุมนุมของประชาชนเป็นไปโดยสงบปราศจากอาวุธเป็นการใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญมิได้ทำไปเพื่อประโยชน์ของตนเองในขณะที่การสลายการชุมนุมไม่ได้ปฏิบัติตามหลักมาตรฐานสากลเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการนำอาวุธและวัตถุระเบิดมาใช้ในการสลายการชุมนุมเป็นจำนวนมากมิได้มีการปฏิบัติจากเบาไปหาหนักมิได้ปฏิบัติตามแผนกรกฎทับ48แต่อย่างใดอีกทั้งการสลายการชุมนุมด้วยความรุนแรงยังได้เกิดขึ้นตลอดเวลาตั้งแต่เช้าจรดค่ำแม้ว่าจะมีการประชุมรัฐสภาเสร็จสิ้นแล้วหรือแม้แต่สมาชิกรัฐสภาได้เดินทางออกนอกจากรัฐสภาแล้วซึ่งขัดแย้งกับข้อกล่าวอ้างว่าต้องสลายการชุมนุมด้วยวิธีการดังกล่าวเพราะผู้ชุมนุมขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งทั้ง3องค์กรดังกล่าวได้ชี้ว่าจำเลยมีความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบจงใจกระทำต่อผู้ชุมนุมด้วยการละเมิดต่อผู้ชุมนุม 2. เห็นควรต
ั้งคณะทำงานเพื่อติดตามการดำเนินคดีนี้ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสภาทนายความและทนายความเพื่อให้การดำเนินการอุทธรณ์ได้นำเสนอข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอย่างครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อความเป็นธรรมของผู้ได้รับบาดเจ็บและล้มตายจากการสลายการชุมนุมเมื่อวันที่7ตุลาคม2551โดยมอบหมายให้นายวีระสมความคิดเป็นหัวหน้าคณะทำงานนายประพันธ์คุณมีนายสุริยะสายกตศิลาเป็นคณะทำงานในกรณีนี้ 3. หากการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นตามข้อ1และ2มิได้เป็นไปเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมแก่พี่น้องประชาชนผู้ได้รับผลกระทบในเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยก็จะดำเนินการในทุกช่องทางทางกฎหมายทุกวิถีทางเพื่อทวงคืนความยุติธรรมให้แก่พี่น้องประชาชนจนถึงที่สุด 4. มีมติมอบหมายให้นายวีระสมความคิดและคณะในฐานะผู้ยื่นคำร้องเดิมต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้เดินทางร่วมกับผู้เสียหายและพี่น้องประชาชนที่มีความห่วงใยในคดีดังกล่าวนี้ไปยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติในวันจันทร์ที่7สิงหาคม2560เวลา 11:00 น.สำหรับแกนนำกลุ่มพันธมิตรที่มาหารือกันในวันนี้นะครับมีอาจารย์พิภพธงชัยอาจารย์ปันเทพโพพงพันธ์คุณสุริยสายกตศิลาและคุณวีระสมความคิดส่วนพลตรีจำลองศรีเมืองและอาจารย์สมเกียรติพงไพบูลย์ติดภารกิจไม่ได้เดินทางมาครับแต่ว่าได้ส่งความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรมาแทนมีประเด็นที่ผู้สื่อข่าวตั้งคำถามในระหว่างการแถลงข่าววันนี้ด้วยว่าเป็นห่วงไหมว่าผลของคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองเนี่ยจะไปกระทบต่อคดีรับผิดทางละเมิดกรณีที่ผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์7ตุลาไปยื่นฟ้องทางตำรวจให้ชดใช้ค่าเสียหายแล้วก่อนหน้านี้ศาลปกครองกลางเนี่ยตัดสินออกมา5ตุลาคมปี55ให้ชดใช้32ล้านบาทแล้วก็กำลังจะมีคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดออกมาเร็วๆนี้ทางแกนนำบอกว่าไม่กังวลนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางศาลเองก็ออกมายืนยันว่าคำพิพากษาของศาลฎีกาเนี่ยเอามาพิจารณาร่วมได้แต่ว่าไม่จำเป็นที่ความพิพากษาจะต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันแต่ละศาลก็มีเอกสิทธิ์ในการพิจารณาในสำนวนเฉพาะของตนเองครับ